สวัสดีครับผมประจักษ์ธัญวิรภาพครับเป็นที่ปรึกษาไมโครติกที่ได้รับการรับรองนะครับหรือที่เรียกว่าไมโครติกคือ certificated consultant คนที่2ของประเทศไทยนะครับเมื่อเดือน9ปี2013บางท่านอาจจะเคยเจอผมบ้างแล้วนะครับในงานมัมไมโครติก user meeting in Thailand ตลอดเพราะว่าใน3ปีที่ผ่านมาก็ขึ้นบรรยายทุกปีนะครับจะเป็นเรื่อง VPN side to side เรื่อง Capman นะครับเรื่องล่าสุดก็ Happinessแล้วก็บางท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงผมจากคลิปทาง YouTube ที่คุยกันเรื่องโหลดบาลานซ์บ้างนะครับเรื่องของศักยภาพของไมโครติกในการทำ QoS นะฮะว่าถ้าเราเซต QoS เป็นเนี่ยไมโครติกมีศักยภาพในการบริหารแบนด์วิดต์ได้ดีแค่ไหนในวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำคอร์สไมโครติก Essential Level 1เป็นก้าวแรกสำหรับคนที่สนใจใช้ไมโครติกนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผมเข้าไป implement งานแล้วผมก็พบว่าบางทีเรียกว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันติดผิดนะครับพอมันมีปัญหาแล้วจะแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้งานที่ผ่านมามันยากขึ้นกว่าที่ควรเป็นนะครับเราจะมาทำความรู้จักตัวไมโครติกกันนะครับว่ามันมีหลักการในการทำงานอย่างไรแล้วก็ในรุ่นที่มีแบบเป็นร้อยรุ่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วไมโครติกก็จะแบ่งเป็นซีรีส์นะครับแต่ละซีรีส์มีคอนเซปต์ในการดีไซน์ซึ่งถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยเราจะสามารถเลือกรุ่นที่มา implement งานได้ตรงกับที่เขาดีไซน์ทำให้งานของเราเนี่ยง่ายขึ้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผมดีไซน์ขึ้นโดยไม่ได้เน้นในการคอนฟิกไมโครติกเป็นอย่างเดียวนะครับแต่ผมเอาประสบการณ์ของผมใส่ลงไปด้วยเราจะพูดถึงความยืดหยุ่นว่าเราจะเซตไมโครติกอย่างไรถึงจะมีความเสถียรการเซตเนี่ยควรจะแยกเป็นส่วนๆเวลาเราแก้ไขก็สามารถแก้ไขเป็นส่วนๆได้โอเคนะนี่คือส่วนเราติ้งเราเซตเราติ้งถ้าเราติ้งสเตเบิลแล้วคราวนี้เรามาเซตส่วนฮอตสปอตเราเซตส่วนเวลามีปัญหาเนี่ยเราก็จะไล่กันเฉพาะเป็นส่วนๆไปนะครับไม่ได้ผูกกันไปทั้งหมดรวมถึงถ้าวันนึงเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้โดยไม่ต้องไปรื้อคอนฟิกใหม่นะครับแค่ไปตั้งค่าบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่ให้บริการได้โดยใช้คอนฟิกเดิมที่มีความเสถียรอยู่แล้วนะฮะเราจะทำอย่างไรให้ไมโครติกของเรามีความปลอดภัยนะครับเพราะหลายคนก็คงจะเห็นว่าพอเราเซตอัพไมโครติกปุ๊บบางทีก็จะมีผู้ไม่หวังดีมาจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับพยายามจะล็อกอินบ้างพยายามที่จะมาใช้ที่เจอกันบ่อยก็อย่างเช่น DNS amplifier นะครับดังนั้นอันนี้เป็น security ขั้นพื้นฐานที่ถ้าเราเซตเนี่ยไมโครติกทุกตัวควรมีรวมถึงการป้องกันเนี่ยไม่ใช่ป้องกันจากคนภายนอกอย่างเดียวนะครับการป้องกันเราจะคุยทั้งการป้องกันคนภายนอกและการป้องกันคนภายในดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะได้ไปจากคอร์สนี้นะครับหลังจากจบการอบรมแล้วก็คือ1คุณจะมีความเข้าใจกับตัวไมโครติกนะครับสามารถไปอ่านสคริปต์หรือ command line ของไมโครติกได้ประมาณนึงนะครับคุณจะรู้วิธีว่าเซตไมโครติกอย่างไรให้มีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็มีความเสถียรและมีความปลอดภัยรวมถึงคุณจะสามารถแมนเทนแนนไมโครติกได้นะครับทั้งการแบ็กอัพการรีสโตร์แล้วก็การใช้เน็ตอินสตอลในการฟอร์แมตไมโครติกแล้วพบกันในคอร์สครับ